งานเข้าช่องส่องผีเพจแหม่มโพดำออกโรงวิจารณ์รายการช่องส่องผีโดยโพสต์ว่าในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีสังคมต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเลยเกิดเทรนด์ไลฟ์โค้ชขึ้นมาในสังคมเพื่อชี้นำแนวทางการใช้ชีวิตของคนที่จิตใจกำลังอ่อนแอกูจะมองข้ามไปเลยถ้าพวกนี้ไม่คิดหาผลประโยชน์จากคนที่เดือดร้อนต้องการหาหนทางในการแก้ปัญหาชีวิตเรียกเงินทีหลักหมื่นหลักแสนใช้หลักอุปทานหมู่จนเกิดความเดือดร้อนในสังคมมีผู้ถูกหลอกลวงมากมายแต่เสือกหน้าบางไม่ไปแจ้งความครั้งนี้ก็เช่นกันกูยอมเปิดศึกสู้กับช่องส่องผีที่มีฐานแฟนคลับหลายแสนคนเพราะมันแอบอ้างติดต่อบูรพกษัตริย์ได้รวมถึงรับบริจาคเงิน10ล้านเข้าบัญชีส่วนตัวหลายต่อหลายครั้งทำดีให้ผีเห็นอะไรทั้งขายเหรียญปลุกเสกที่ไม่มีพลังพุทธเวทใดๆปลุกเสกกันเองทุน3บาท5บาทขายทีเป็นพันเป็นหมื่นเหยื่อหลงเชื่อหลักแสนคนรวมรายได้เป็นร้อยล้านถ้ามึงคิดว่าโพสต์กูจะมีประโยชน์ก็ขึ้นรถทัวร์โพดำชิดในมาได้เลยนี่จะคือ24ชั่วโมงแห่งการเปิดกะโหลกที่กูจะถวายให้เทวดาเดินดินเรนนี่ผู้ลืมตรวจสอบชะตาชีวิตตัวเองถ้าจะทำคนตาสว่างได้สัก100 คน 1,000 คนก็ถือว่าเรื่องที่กูทำคุ้มแล้วขอบคุณค่ะทั้งนี้เพจดังกล่าวโจมตีพาดพิงรายการด้วยข้อหาสำคัญคือ 1. เรนนี่พิธีกรหลักผู้รู้ทุกอย่างเว้นเรื่องจริงแอบอ้างเคยประสบอุบัติเหตุคอหักแขนหักขาหักตายไปแล้วฟื้นมาได้เลยเห็นผีสามารถติดต่อกับบุรพกษัตริย์หลากหลายพระองค์เวลามีงานบวงสรวงทีแอบอ้างว่าในหลวงรัชกาลที่9ก็มาให้สินให้พรแล้วยังมีพระเจ้าตากร.3สุนทรภู#สร้างตนเองเป็นเทวดาบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความเชื่อพิสดารจนประชาชนนำของประหลาดไปบูชาที่วัดหรือโบราณสถานจนหลายแห่งเดือดร้อนหลอกขายเครื่องรางปลุกเสกบูชาผี 2. ให้คนบูชากอร์กอนที่หนึ่งในนั้นก็คือเมดูซ่าอสุรกายที่เกลียดมนุษย์ต้องการทำลายทุกคนให้สิ้นซากเป็นเหมือนผีปีศาจแห่งการทำลายล้างตัวเองยังเอาตัวไม่รอดถูกเพอร์ซิอุสฆ่าตัดหัวจะเอามาบูชาอะไรปากบอกเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ตนเองบูชาผีหลอกขายเหรียญผีให้คนเอาไปบูชาราคาแพง 3. พอคนหลงชื่นชมก็เปิดรับบริจาคอ้างมหาบุญระหว่างเรียรายเคยไปขออนุญาตให้ถูกต้องไหมแล้วถ้าอยากช่วยวัดทำไมไม่โอนเงินเข้าวัดไปเลยจะช่วยโควิด-19 ทำไมไม่โอนเข้าโรงพยาบาลโดยตรงทำไมต้องให้บ๊วยเปิดบัญชีหลายบัญชีแล้วให้ประชาชนโอนหาแบบนี้เข้าขายฟอกเงินไหมสเตทเมนต์ก็ไม่กลางเงินเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบเรื่องนี้เปิดเรื่องใหม่เอาเงินบริจาคชาวบ้านมาแต่ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาชื่อตัวเองล่าสุดจะไปเปิดมูลนิธิช่องส่องผีทีนี้ตรวจยากขึ้นไปอีกมูลนิธิบูชาผีแต่รับเงินไปช่วยวัดมันย้อนแย้งหรือไม่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหมกรรมการศาสนาวานตรวจสอบที 4.เจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งเข้าแจ้งความรายการเพราะถูกรายการช่องส่องผีกล่าวหาว่าพ่อเขาตายเพราะโกงกินกลายเป็นวิญญาณเปรตคือคิดจะพูดอะไรก็พูดใส่ร้ายแม้กระทั่งคนตายส่วนตัวอยากให้เรนนี่ไปตรวจสุขภาพจิตเพราะดูอาการไม่ปกติแต่บ๊วยเชษฐวุฒิรู้ทั้งรู้กับเอาคนแบบนี้มาตั้งช่องหลอกลวงประชาชน 5.ใครท้วงติงรายการมึงฟ้องหมดคนแบบมึงต้องเจอคนแบบกูจะขุดให้ถึงแกนกะโหลกเลยตอนนี้ร่วมกับเพจแอนตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติเรียบร้อยสมาชิกกลุ่มเขาก็เจอขู่ฟ้องหลายรายกูจะช่วยเขาขยี้มึงเองและล่าสุดทางเพจช่องส่องผีก็ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าขอชี้แจงประเด็นดราม่าทุกเรื่องนะครับเนื่องจากตอนนี้เราเข้าใจว่าเราเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจและสร้างกระแสสังคมท
ำให้เกิดการเขียนข่าวหรือการพูดถึงในวงกว้างได้อย่างมากเพราะการที่ทำรายการของเราทำให้เกิดกระแสบุญและนำพาญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมบุญกันก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวกระแสคนเกรงกลัวต่อบาปคนละเว้นการฆ่าตัวตายเข้าวัดทำนุบำรุงศาสนาสวดมนต์รักษาศีลมารวมตัวกันเป็นครอบครัวช่องส่องผีทำให้เป็นที่สนใจและจับตาดูในวงกว้างรายการของเรามีเนื้อหาที่มุ่งหวังให้คนเกรงกลัวต่อบาปกรรมและได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวหลังความตายและประสบการณ์ผ่านการบอกเล่าของวิญญาณซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ในมุมมองของผมและคณะผู้ถ่ายทำทีมงานและแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการหรือทุกคนที่มาร่วมสังเกตการทุกคนจะทราบดีว่าเราเป็นรายการสดไม่มีสคริปต์การตัดต่อเพื่อนำบันทึกเทปเป็นสิ่งที่น้อยมากที่จะตัดออกนอกจากบางครั้งบางข้อความที่ไปออกเราไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเพราะสาระสำคัญและความตั้งใจของเราคือความชัดเจนให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปอยากให้ทุกคนสะสมบุญซึ่งเราก็กลัวบาปมากกว่าอะไรทั้งมวลรายการสอนให้ทุกคนทำความดีไม่พูดโกหกเราและทีมงานก็เช่นกันพร้อมที่จะให้ทุกคนเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำอะไรอยู่อาจารย์เรนนี่มีหน้าที่สื่อกับวิญญาณและถ่ายทอดซึ่งที่เห็นออกมาให้ทุกคนทราบพี่บ๊วยเป็นพิธีกรเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวผมเป็นคนที่นำภาพที่จับวิญญาณหรือที่จะเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่จับได้ออกมาให้ทุกคนเห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามตำราที่ทุกคนทราบที่มาจากหลายๆตำราหลายเรื่องก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเราก็เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์อีกตำราหนึ่งซึ่งไม่สามารถอ้างอิงได้เลยเพราะเป็นคำบอกเล่าของวิญญาณซึ่งผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเราพูดเสมอในรายการแต่เรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่อาจารย์เรนนี่เห็นกล้องเห็นไม่มีการตัดต่อไม่มีสคริปต์จริงๆดังนั้นขอเชิญชวนคนที่ไม่เชื่อไม่มั่นใจมาดูได้หากยังสงสัยเราไม่เคยปิดกั้นให้ใครมาชมและหากเป็นไปได้นักวิชาการหรือใครอยากมามีส่วนร่วมถกเถียงประเด็นทางเรายินดีสามารถติดต่อเข้ามาได้เราพร้อมเสมอและขอเถอะครับอย่าทำสงครามคีย์บอร์ดสาดกันไปมาเลยไม่น่ารักที่เราไม่ออกมาพูดหรือนิ่งเฉยเพราะเรายึดมั่นในความดีทำหน้าที่ของเราต่อไปยอมรับครับว่าบางครั้งไม่อยากเอาพลังงานลบมาใส่ใจแต่ขอเถอะอย่าหาว่าเราโกหกอย่าหาว่าเราโกงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นการกล่าวหาเราสามารถดำเนินคดีกับทุกคนได้เอกสารหลักฐานทางบัญชีเราชัดเจนมากๆเงินทุกบาททุกสตางค์เราแยกชัดเจนและนำมาทำบุญตามจุดประสงค์ที่แจ้งไว้เงินรายได้ที่ขายของเราก็แจ้งว่านำมาทำรายการเราแยกคนละบัญชีอยู่แล้วเพราะเราทำรายการเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะทำรายการดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมขอบคุณทุกคนทุกท่านเราไม่คิดว่ารายการเล็กๆที่มีทีมงานไม่ถึง20คนจะทำให้เกิดกระแสสังคมทำให้ทุกคนรวมกันลงมาเล่นข่าวโจมตีเราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับหากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชมเราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหายเราก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็นกับคนที่กล่าวหาเราจริงๆคนที่พิมพ์ตามอารมณ์โดยไม่ไตร่ตรองเชื่อตามที่อ่านมาเราเข้าใจและอโหสิกรรมให้ทุกท่านขอเราทำความดีต่อไปเถอะครับแฮชแท็กทำดีให้ผีอายแฮชแท็กช่องส่องผีขอบคุณที่รักและสนใจรายการเล็กๆของเรา#รักครอบครัวช่องส่องผี